ีค่ะวันนี้พบกับครูพัสราเปลี่ยนอลามนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยที่3สัตว์รอบตัวเราวันนี้จะมาเรียนรู้ในเรื่องของอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะมาตรฐาน W1.2 ค่ะส่วนตัวชี้วัดนะคะ W1.2 ป.1 ข้อที่1ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1จัดจำแนกประเภทของสัตว์โดยใช้การเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์ได้ค่ะข้อที่2ออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดจัดจำแนกประเภทของสัตว์ในท้องถิ่นโดยใช้การเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์ค่ะข้อที่3ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะสัตว์ในท้องถิ่นของเรานะคะมีมากมายหลายชนิดเลยนะคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีโครงสร้างนะคะหรือมีส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนทุกคนลองสังเกตนะคะภาพนะคะภาพสัตว์ต่างๆดังต่อไปนี้นะคะช้างม้านกเป็ดและปลานะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะนะคะหรือมีอวัยวะใดที่ใช้ในการเคลื่อนที่บ้างนะสังเกตแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันตอบเลยนะคะมาเริ่มจากช้างและม้านะคะช้างและม้าเนี่ยใช้อะไรในการเคลื่อนที่เอ่ยช้างและม้าใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะต่อมานกและเป็ดนกและเป็ดใช้อวัยวะใดในการเคลื่อนที่คะนกและเป็ดนะคะมีขาและปีกใช้สำหรับในการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะก็คือปลานะคะปลามีครีบนะคะแล้วก็มีครีบที่มีลักษณะเป็นแผ่นนั่นเองนะเรียนลองสังเกตดูจากรูปภาพก็ได้นะคะใช้สำหรับในการเคลื่อนที่ค่ะต่อมานะคะมาถึงคำถามสำคัญขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือคำถามสำคัญนะคะสำหรับคำถามสำคัญนะคะถามว่าสัตว์แต่ละชนิดเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรนะโดยที่ครูจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จนะคะแล้วเราจะกลับมาตอบคำถามสำคัญกันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของสัตว์นั่นเองนะการเคลื่อนที่ของสัตว์เดี๋ยวก่อนที่ทำกิจกรรมนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะจับคู่กับเพื่อนนะคะจับคู่กับเพื่อนนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยนักเรียนลองศึกษาวัสดุอุปกรณ์และวิธีทำกิจกรรมดูนะคะต่อมานะคะให้แต่ละคู่นะคะมาศึกษาวัสดุอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างในการทำกิจกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์ชนิดต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ย6ภาพด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยแมวงูปลานกเต่าและกบนั่นเองค่ะต่อมาแต่ละคู่นะคะมาศึกษาวิธีการทำกิจกรรมค่ะข้อที่1นะคะนักเรียนจับคู่กับเพื่อนแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์แต่ละชนิดหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนกับคู่ของนักเรียนนะคะช่วยกันระบุอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่พร้อมลักษณะการเคลื่อนที่ของภาพสัตว์ที่สังเกตได้ด้วยนะคะก่อนลงมือทำกิจกรรมแน่นอนเลยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องมาร่วมกันตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมค่ะโดยคำถามมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นะคะจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรเด็กๆทราบไหมคะว่าเรามีจุดประสงค์อะไรถึงทำกิจกรรมนี้ทำกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรนะในการทำกิจกรรมนี้นะคะเราทำไปเพื่อศึกษาอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะและลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์นั่นเอง
ต่อมานะคะข้อที่2สัตว์แต่ละชนิดมีอวัยวะและลักษณะการเคลื่อนที่ที่เหมือนกันหรือไม่ตอบว่ามีทั้งเหมือนและไม่เหมือนนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์เองค่ะหลังจากนักเรียนนะคะตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนักเรียนแต่ละคู่สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบันทึกผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะต่อมานะคะเป็นตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมค่ะเป็นตารางที่ชื่อว่าอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่และลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์ค่ะมาดูที่สัตว์ชนิดที่1เลยนะคะก็คือแมวนั่นเองอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นักเรียนทุกคนตอบพร้อมๆกันเลยค่ะแมวใช้อะไรในการเคลื่อนที่คะตอบก็คือขานักเรียนบันทึกลงไปได้เลยนะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของแมวเราเรียกว่าเดินหรือวิ่งนั่นเองต่อมาข้อที่2นะคะงูอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะลักษณะการเคลื่อนที่ของงูนะคะเราเรียกว่าการเลื้อยนั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปเลยค่ะต่อมานะคะเป็นข้อที่3ก็คือตานะคะอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่คือครีบนะคะลักษณะของการเคลื่อนที่ของตานะคะโดยใช้ครีบเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมก็คือการว่ายน้ำนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4นกนะคะอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่คืออะไรเอ่ยก็คือปีกนั่นเองค่ะลักษณะของนกเนี่ยที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่เราเรียกว่าการบินค่ะต่อมานะคะข้อที่5เต่าลักษณะนะคะอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เราเรียกว่าขานั่นเองค่ะลักษณะการเคลื่อนที่คือการคานนะคะการคานนะหรือเราเรียกว่าเป็นการเดินแบบไปช้าๆเนี่ยเราเรียกว่าการคานนะคะต่อมาข้อที่6นะคะกบอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของกบคือขานั่นเองนะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของกบเราเรียกว่าการกระโดดนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนบันทึกผลลงในตารางนะคะการทำกิจกรรมถูกต้องไหมเอ่ยนะลองตรวจสอบดูนะคะหลังจากการทำกิจกรรมนะคะเรามาร่วมกันตอบคำถามหลังทำกิจกรรมเลยค่ะโดยคำถามข้อที่1นะคะถามว่าสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาในการเดินหรือวิ่งนะแต่ละคู่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยนักเรียนตอบพร้อมๆกันให้ครูชื่นใจได้เลยนะคะตอบว่าอะไรคะจากการทำกิจกรรมสัตว์ชนิดนั้นคือแมวนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาในการเดินช้าๆนะคะหรือที่เราเรียกว่าการคานข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือเต่านั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยถามว่าสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาในการกระโดดคำตอบก็คือกบนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4นะคะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ปีกในการบินนะใช้ปีกแล้วก็สามารถบินนะคะบินได้นั่นก็คือนกค่ะต่อไปข้อที่5นะคะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยนะคะข้อนี้คำตอบเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากงูนั่นเองค่ะต่อมาเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่6ค่ะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ครีบในการว่ายน้ำนะเด็กๆทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าคำตอบของข้อนี้คือเจ้าปลานั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคำถามหลังการทำกิจกรรมเนี่ยนะคะง่ายมากเลยนะคะนักเรียนได้ทบทวนความรู้ด้วยนะคะต่อมาเราจะมาร่วมสรุปนะคะผลการทำกิจกรรมด้วยกันนะคะอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่และลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์แต่ละชนิดนะคะจะมีความแตกต่างกันค่ะ
ในการจำแนกประเภทของสัตว์โดยใช้การเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์นะคะเราสามารถจำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ค่ะสัตว์ที่ใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะเช่นยกตัวอย่างชนิดของสัตว์ก็คือแมวเต่ากบค่ะส่วนสัตว์ที่ใช้ปีกในการเคลื่อนที่นะคะเช่นนกค่ะสัตว์ที่ใช้ครีบในการเคลื่อนที่เช่นปลาสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่นะคะเช่นงูค่ะหลังจากทำกิจกรรมเสร็จนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาร่วมกันตอบคำถามสำคัญที่ครูได้ถามไปแล้วก่อนที่เราทำก่อนจะทำกิจกรรมนะคะนั่นก็คือคำถามที่ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไรนะสัตว์แต่ละชนิดนะคะเคลื่อนที่แตกต่างกันโดยแมวใช้ขาในการเดินหรือการวิ่งนะคะงูใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยปลาใช้ครีบในการว่ายน้ำนกใช้ปีกในการบินค่ะเต่าใช้ขาในการคานสุดท้ายนะคะกบใช้ขาในการกระโดดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทุกคนตอบคำถามสำคัญของครูได้ไหมคะน่าจะได้ทุกคนนะเยี่ยมเลยนะนักเรียนทุกคนเก่งมากต่อมานะคะมาร่วมกันทำชิ้นงานของตัวเองดีกว่านะคะจะให้นักเรียนนะคะร่วมกันวางแผนแล้วก็ออกแบบนะคะแล้วก็เขียนแผนภาพความคิดในการจัดจำแนกประเภทของสัตว์ในท้องถิ่นโดยใช้การเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์นะคะโดยใช้หัวข้อว่าแผนภาพความคิดนะคะการจำแนกประเภทของสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เราจะมาร่วมกันออกแบบพร้อมๆกันเลยนะคะเราก็นำหัวข้อนะคะไว้ตรงกลางนะคะอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่มีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมลูกจากการทำกิจกรรมก็ได้นะคะนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมมาช่วยกันออกแบบนะคะอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็แบ่งเป็นขานะคะปีกมีอะไรอีกคะกล้ามเนื้อมีอะไรอีกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะครีบค่ะหลังจากเราออกแบบนะคะแผนภาพความคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนสามารถนำแผนภาพความคิดตรงนี้นะคะไปเขียนชนิดของสัตว์เพิ่มเติมได้เลยนะคะเพื่อจัดทำเป็นชิ้นงานของตัวเองนะคะนักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปลงมือทำชิ้นงานนี้นะคะครูก็มีแบบประเมินมาฝากนักเรียนนะคะเป็นแบบประเมินชิ้นงานค่ะแบบประเมินชิ้นงานนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย3ระดับด้วยกันนะคะดีก็คือ3คะแนนนะคะออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดจัดจำแนกประเภทของสัตว์ในท้องถิ่นโดยใช้การเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์ได้ถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดนักเรียนจะได้3คะแนนค่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นแบบประเมินชิ้นงานนะคะ2คะแนนนะคะออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดจัดจำแนกประเภทของสัตว์ในท้องถิ่นโดยใช้การเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์ได้ถูกต้องบางส่วนค่ะก็จะได้2คะแนนสุดท้ายนะคะระดับปรับปรุงก็คือ1คะแนนนะคะออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดจัดจำแนกประเภทของสัตว์ในท้องถิ่นโดยใช้การเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์ได้ถูกต้องน้อยนะคะก็จะได้เพียง1คะแนนนะเมื่อนักเรียนทราบนะคะแบบประเมินชิ้นงานแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะคะผลงานของนักเรียนมาให้ดูค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนนะคะเป็นผลงานในหัวข้อเรื่องแผนภาพความคิดการจัดจำแนกประเภทของสัตว์นะคะตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเหมือนหรือมีความแตกต่างจากของเราตรงไหนบ้างนะคะนักเรียนลองดูได้
มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างจากครูเองค่ะอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะตรงนี้เราจะเพิ่มเติมเนื้อหาลงไปเล็กน้อยนะคะก็คือนอกจากบอกว่าเป็นขาแล้วเนี่ยเราจะบอกด้วยว่าขาใช้ในการวิ่งกระโดดแล้วก็การคลานนะคะต่อมานะคะปีกใช้ในการบินกล้ามเนื้อใช้ในการเลื้อยค่ะสุดท้ายนะคะครีบใช้ในการว่ายน้ำค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างชนิดของสัตว์นะคะในแต่ละหัวข้อเช่นในการใช้ขาในการเคลื่อนที่นะคะยกตัวอย่างเช่นสุนัขเต่านะคะและกบสัตว์ที่ใช้ปีกในการบินนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะมีนกนะคะมีผึ้งและก็มีผีเสื้อนั่นเองค่ะต่อมานะคะสัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยนะคะก็คืองูนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะสัตว์ที่ใช้ครีบในการว่ายน้ำนะคะคือปลาค่ะหลังจากที่นักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่างๆที่เรียนมาในวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยให้คะแนนตัวเองกี่ดาวคะหรือกี่คะแนนนะคะมีจุดเด่นจุดบกพร่องอะไรบ้างนะคะหรือนักเรียนคนใดเนี่ยมีความสงสัยมีความอยากรู้ในเรื่องใดนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยถ้ามีสอบถามได้เลยนะลูกนะโอเคค่ะสำหรับท้ายคาบวันนี้นะคะครูก็มีแบบทดสอบมาฝากนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3สัตว์รอบตัวเราค่ะข้อที่1นะคะสัตว์ข้อใดใช้อวัยวะในการเคลื่อนที่เหมือนกันนะคะให้นักเรียนมองที่เหมือนกันนะคะตัวเลือกที่1ม้าอูฐงูตัวเลือกที่2ปลากบช้างตัวเลือกที่3นะคะผีเสื้อแมลงปอเหยี่ยวตัวเลือกที่4วัวผึ้งแมวนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าสัตว์ในตัวเลือกไหนนะคะมีลักษณะอวัยวะในการเคลื่อนที่เนี่ยเหมือนกันนะคะตอบได้ไหมเอ่ยนะคะเด็กๆทุกคนตอบได้นะคะเก่งมากนะนั่นก็คือตัวเลือกที่3นั่นเองค่ะผีเสื้อแมลงปอและเหยี่ยวนะคะเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าผีเสื้อแมลงปอและเหยี่ยวนะคะใช้ปีกในการเคลื่อนที่โดยการบินเหมือนกันนั่นเองค่ะส่วนข้อที่1 นะคะม้าอูฐใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่ค่ะโดยการเดินหรือการวิ่งค่ะงูใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่โดยการเลื้อยค่ะข้อที่2 นะคะปลาใช้ครีบในการเคลื่อนที่โดยการว่ายน้ำค่ะกบใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่ที่เรียกว่าการกระโดดค่ะช้างใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่โดยการเดินหรือการวิ่งค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะตัวเลือกที่4วัวและแมวนะคะใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่นะคะโดยที่เรียกว่าการเดินหรือการวิ่งนั่นเองส่วนผึ้งนะคะใช้ปีกในการเคลื่อนที่ที่เรียกว่าการบินนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะสัตว์ A ไม่มีขาใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่มีเกล็ดปกคลุมผิวหนังอาศัยอยู่บนบกสัตว์ A คือสัตว์ในข้อใดนะมาดูตัวเลือกกันเลยค่ะตัวเลือกที่1 นะคะเต่าค่ะตัวเลือกที่2ค่ะงูตัวเลือกที่3ปลาตัวเลือกที่4กระต่ายเด็กๆลองดูสิคะว่าข้อที่2ตอบตัวเลือกไหนดีเต่างูปลากระต่ายเด็กๆตอบข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คืองูนั่นเองค่ะนะคะเหตุผลงูเนี่ยเป็นสัตว์ไม่มีขานะคะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่นะคะมีเกล็ดปกคลุมผิวหนังอาศัยอยู่บนบกนะคะส่วนข้อที่1เจ้าเต่านะคะเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขาใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่นะคะมีกระดองปกคลุมลำตัวนั่นเองส่วนข้อที่3นะคะปลาเป็นสัตว์ไม่มีขาใช้ครีบในการเคลื่อนที่นะคะมีเกล็ดปกคลุมผิวหนังสุดท้ายข้อที่4กระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขาใช้ขาและเท้าในการเคลื่อนที่นะคะ
มีขนปกคลุมลำตัวนั่นเองค่ะต่อมานะคะเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ค่ะถ้าใช้ลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์เป็นเกณฑ์แบ่งสัตว์ออกเป็นทั้งหมดนะคะ3กลุ่มดังต่อไปนี้ A นะคะมีแมวและเต่า B มีนกและผีเสื้อ C นะคะมีปลากระต่ายจัดอยู่ในกลุ่มใดนะคะคำถามถามว่ากระต่ายจัดอยู่ในกลุ่มใดนะมาดูตัวเลือกกันค่ะตัวเลือกที่1กลุ่ม A นะคะตัวเลือกที่2กลุ่ม B ตัวเลือกที่3กลุ่ม C นะคะและตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่4ก็คืออยู่ทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B เด็กๆลองตอบสิคะว่ากระต่ายเนี่ยจัดอยู่กลุ่มใดนะตอบได้ไหมคะข้อนี้เด็กๆก็เก่งอีกแล้วนะคะตอบได้อีกแล้วนั่นก็คือกลุ่ม A นั่นเองค่ะนะเหตุผลเพราะว่าเจ้ากระต่ายเนี่ยใช้ขาในการเดินนะคะวิ่งกระโดดแล้วก็คานเหมือนกับแมวและเต่านั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการเรียนเรื่องอวัยวะที่สัตว์ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะวันนี้เนี่ยหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเรานะคะมาพบกันในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ